ครับกลับมาเจอกันอีกครั้งกับเว็บไซต์ cdnet.co.th นะครับวันนี้คลิปเนี้ยจะเป็นการแนะนำตัวซองสลิปซองพาสเวิร์ดนะครับก็คือมันเป็นซองอเนกประสงค์นะครับใช้ได้หลายอย่างนะครับนี่คือตัวงานนะครับแต่ว่าพอฉีกแบ่งออกมาแล้วเนี่ยมันจะเป็นซองขนาดเล็กขนาดจะเป็น4นิ้วคูณ4นิ้วนะครับผมรวมรอยปลุกด้านข้างนี่คือลักษณะซองที่ฉีกออกมาแล้วนะครับแล้วก็ตัวซองเนี่ยจะเป็นซอง3ชั้นเหมือนกับสลิปเงินเดือนแบบที่เราจำหน่ายอยู่นะครับผมนะครับพอฉีกออกมาดูข้างหน้าก็จะเป็นใบแปะหน้านะครับขาวขาวปกติแล้วก็ตัวข้างในก็จะเป็นลายน้ําเต็มแผ่นเลยนะครับตัวนี้เนี่ยจุดประสงค์ก็คือให้ใช้ได้หลายอย่างทั้งเป็นรหัสพาสเวิร์ดสำหรับโรงแรมหรือว่าจะเป็นรหัสเช่าเวลาอินเทอร์เน็ตนะครับผมพอเราฉีกซองเข้ามาข้างในนะครับก็จะเป็นลักษณะนี้ข้างในจะขาวนะครับผมใส่รายละเอียดอะไรก็ได้แล้วเราก็จะมีตัวอย่างที่ทดลองพิมพ์ออกมาแล้วนะครับอันนี้เป็นตัวอย่างพอพิมพ์ออกมาแล้วเนี่ยผู้ออกรหัสหรือว่าผู้พิมพ์เนี่ยก็จะเห็นรายละเอียดด้านหน้าอยู่นะครับผมตัวนี้ก็คือผู้ใช้งานผู้พิมพ์เนี่ยฉีกเก็บไว้นะครับส่วนตัวซองเนี่ยก็จะมีรหัสอยู่ข้างในอันนี้ให้ลูกค้าหรือว่าให้ผู้ที่ต้องการใช้นะครับผมทดลองฉีกดูนะข้างในเป็นยังไงโอเคตัวซองเนี่ยฉีกง่ายใช้งานง่ายนะครับผมข้างในก็จะชัดเจนนะครับโอเคส่วนตัวรายละเอียดข้างในเนี้ยเราสามารถใช้ไฟล์ Excel Word หรือว่า Notepad ก็ได้นะครับพิมพ์เอาเองได้เลยตั้งค่าเองได้เลยนะครับผมโอเคก็ตัวนี้เนี่ยส่วนใครสนใจหรืออยากสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมก็ตามเบอร์นี้เลยนะครับผมที่ด้านล่างนี้โอเคขอบคุณสำหรับการชมสินค้าตัวนี้นะครับผมขอบคุณครับ